รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเยี่ยมประชาชนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส่วนหน้าพร้อมซึ่งมีการพบว่ามีเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องระบบสาธารณูปโภคค่ะนายสมภาษณ์นิลพันธ์รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ส่วนหน้าภายในโรงเรียนเทศบาล5บ้านห้วยสายใต้อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้มีประชาชนเข้ามาร้องทุกข์และยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใน3เรื่องใหญ่ๆได้แก่เรื่องปัญหาของแรงงานต่างด้าวมาตรฐานของเรือประมงและผลกระทบของการเลี้ยงสัตว์น้ำการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อาจจะเกิดผลกระทบกับประชาชนเรื่องของการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนโดยในขณะนี้มีประชาชนมายื่นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ส่วนหน้าแล้ว23คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยค่ะได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้บูรณาการการทำงานร่วมระหว่างศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดเพชรบุรีนะครับศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับมาเปิดจุดบริการที่อำเภอชะอำนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนต่อรัฐบาลนะครับใน2วันที่ผ่านมาก็จะมีพี่น้องประชาชนเข้ามายื่นเรื่องหรือมีข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีต่อรัฐบาลก็ 2-3 เรื่องใหญ่ๆนะครับเราก็จะรวบรวมปัญหาทั้งหมดเสนอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาทำความเข้าใจลงมาแก้ปัญหากับชาวบ้านครับ